ายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P ทุกคำมีความหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนเราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านกลางกรุงค่ะสาขาพระราม3เป็นร้านเก่าแก่ที่ดิฉันก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งของร้านอาหารนี้มายาวนานแล้วนะคะตอนนี้มาดูแลในรุ่นหลานแล้วนะคะจริงๆถ้าเทียบแต่รุ่นทวดมาต้องบอกว่าเป็นรุ่นเหลนด้วยซ้ำไปน้องเชียร์กันนิชาพงพยอมเจ้าของร้านสาวสวยของเรานะคะบ้านกลางกรุงนั่นเองสวัสดีน้องเชียร์ค่ะเห็นบอกว่าคุณพ่อก็ทำธุรกิจอาหารแต่ไม่ได้ทำร้านนี้ใช่ค่ะชื่อร้านร้านเพนค่ะโอ้โหเห็นไหมบอกมาแต่ชื่อร้านนี้ดังๆทั้งนั้นเลยมาบ้านกลางกรุงรุ่นแม่กับรุ่นเราก็ดังอีกเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นตระกูลร้านอาหารโดยแท้เลยทีเดียวนะคะมาถึงเมนูอีกเมนูหนึ่งวันนี้น้องเชียร์บอกว่าจะแนะนำเมนูของโปรดพี่เมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นภูเก็ตลวกจิ้มค่ะเออลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นลวกมันดูเป็นอาหารง่ายอะธรรมดาทำไมถึงต้องมาทานลูกชิ้นปลาภูเก็ตลวกจิ้มที่นี่เพราะว่าอันนี้เราส่งตรงมาเลยส่งตรงมาจากภูเก็ตเลยแต่ภูเก็ตก็มีหลายเจ้านะลูกชิ้นปลาน้องเชียร์เลือกยังไงที่บ้านเลือกยังไงลูกชิ้นปลาก็เราก็ชิมหลายเจ้านะจนเรามาเจอเจ้านี้เราก็แบบใช่แล้วเหมือนกับสูตรเขามาตรฐานอร่อยถูกปาก100%ลวกลูกชิ้นมันต้องมีเคล็ดลับไหมหรือลวกธรรมดาอย่างเชฟที่ร้านเขาก็จะลวกแบบเชี่ยวชาญแล้วถ้าลูกชิ้นลวกนานไปมันก็จะแข็งแต่ที่สำคัญจริงๆนอกเหนือจากเรื่องการลวกคือการเลือกแล้วและลวกแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำจิ้มค่ะก็อย่างลูกชิ้นภูเก็ตเราจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเราบอกเลยว่าร้านเราเด็ดที่น้ำจิ้มซีฟู้ดมากกินกับทุกอย่างอร่อยนี่เพราะอะไรเด็ดเพราะอะไรคะด้วยความสดของวัตถุดิบทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งรสชาติคือมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะทำใหม่ทุกวันทำทุกเช้าอ๋อทำทุกเช้านี่มีกระเทียมหมูกดลงไปแล้วเนื้อแน่นปักนะคะอืมลูกชิ้นเขาไม่ขาวเลยเนาะอันน้ำจิ้มแรกที่บอกว่าน้ำจิ้มหนูเด็ดสุดแล้วค่ะไม่มีใครเหมือนนะถ้าทานจะเผ็ดซับซ่าถึงใจแซ่บมากอร่อยมากน้ำจิ้มยังสุดยอดแซ่บเหมือนเดิมอันน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวซึ่งไม่ค่อยทานนะปกติพี่ก็ทานแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็แนวรสชาติเป็นแนวคนจีนอ่ะใช่ลวกจิ้มมันต้องกินกับเต้าเจี้ยวถ้ากินเต้าเจี้ยวก็หอมเพราะว่าก็ผสมกระเทียมใช่แล้วก็มะนาวก็กลิ่นหอมค่ะคือก็โอเคอ่ะยังคงรักษามาตรฐานของบ้านกลางกรุงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะคะพรุ่งนี้อีกสักเมนูนึงน้องเชียร์พรุ่งนี้จะทานเป็นปูไข่หลนนะคะปูไข่หลนของบ้านกลางกรุงที่สาขาพระราม3จะเป็นอย่างไรมาติดตามกับน้องเชียร์กันที่ชาพงพยอมวันนี้ขอบคุณมากค่ะน้องเชียร์ค่ะหมดเวลาของครัวอาเซียนกลับมาชิมอาหารกันต่อวันพรุ่งนี้กับร้านอาหารบ้านกลางกรุงวันนี้ครัวอาเซียนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเวดานังฮอยอันชมเมืองมรดกโลกที่ยังมีชีวิตชิมอาหารเวียดนามต้นตำรับแท้และสุดยอดอาหารฝรั่งเศสพร้อมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดประทับใจ 4-7 มีนาคมศุกร์นี้สนใจติดต่อโทร0819110516 02-158-1370-2 ต่อ104และ109ค่ะครับพูดนะครับไปผัดยังชอบกินไม่เปลี่ยนเลยนะ Happy Birthday Surprise Day อ๋อพี่ไม่ยอมช่วยงานเนี่ยแอบไปเตรียมกันมาใช่ป่ะเฮ้ยร้อนเหรอโถเฮ้ยใส่กรอบ CP Chicken Crack นี่แหละเพื่อนกัน CP Easy Snack